สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาขับรถเล่นนะครับเนื่องจากอากาศช่วงนี้ค่อนข้างที่จะร้อนมากๆนะครับแล้วก็เวลาอยู่บ้านนี่ถ้าไม่เปิดแอร์นี่แทบจะอยู่ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะประหยัดค่าไฟประหยัดค่าแอร์นะครับแล้วก็เย็นด้วยนั่นก็คือมาขับรถเล่นกันดีกว่านะครับและแน่นอนวันนี้ผมก็พกไฟฉายอีกหนึ่งตัวมาด้วยนะครับซึ่งเป็นไฟฉายที่มีค่าความสว่างสูงสุดมากที่สุดที่ผมมีในครอบครองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอไปถึงจุดที่เราจะทดสอบนั้นเจ้าตัวไฟฉายนั้นจะให้ค่าความสว่างมากขนาดไหนนะครับตอนนี้น่าจะประมาณ5โมงกว่าๆเกือบ6โมงเย็นนะครับแต่พอตรงไหนที่มีต้นไม้นะครับเขาก็จะมีความมืดเข้ามาแสงส่องสว่างไม่ถึงแต่ตอนนี้ก็คือยังเป็นสถานที่โล่งๆอยู่นะครับแสงสว่างก็ตามที่เห็นครับยังไม่มืดมากมายนักบรรยากาศสองข้างทางก็จะเป็นต้นยางพาราสลับกับเป็นที่โล่งนะครับตรงนี้ก็เริ่มมาถึงจุดที่มันมืดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็มีต้นยางพาราสองข้างทางอยู่แล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะเร่งสปีดไปตรงจุดที่เขามีอุโมงค์ต้นไม้นะครับเพื่อที่จะได้ไปทดสอบไฟฉายกันคราวนี้เราจะมาทดสอบไฟฉายกันดูว่ามืดๆแบบนี้เขาจะไฟฉายเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาถือไฟฉายเดินนะครับผมลงจากรถแล้วก็มาถือไฟฉายเดินส่องกันดูนี่คือระดับโลต่ำสุดนะครับผมลองปรับดูจากนั้นก็เร่งไปเรื่อยๆจนมาถึงค่าความสว่างระดับเทอร์โบที่ 14,000 ลูเมนนะครับเป็นตัว Olight Marauder 2นะครับผมส่องให้ดูบริเวณบรรยากาศโดยรอบนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นยางพาราเลยนะครับตรงนี้หมุนมาให้ดูก็มาเจอรถตัวเองแสงสวยนะครับเพราะว่ามันเป็นอุโมงค์มันก็มีจุดรับแสงสะท้อนแสงนะครับก็จะเห็นลักษณะแสงที่เป็นวงกว้างกระจายนะครับผมแพนลงมาจากข้างบนนะครับอันนี้คือระดับ 14,000 ลูเมนเลยนะครับสำหรับไฟฉายตัวนี้ผมเปิดที่ค่าเทอร์โบสุดเลยลองส่องขึ้นข้างบนดูข้างบนนั้นจะเห็นว่าฟ้ายังไม่มืดสนิทนะครับยังมีแสงข้างนอกอยู่แต่ว่าแสงไม่ทะลุใบไม้ลงมาครับทำให้ตรงที่เราทดสอบกันอยู่นี่ก็เหมือนเป็นตอนกลางคืนเลยนะครับผมก็ถือเดินไปเรื่อยๆส่องไปเรื่อยๆให้ทุกคนดูเผื่อใครสนใจไฟฉายตัวนี้นะครับก็ดูลักษณะแสงตัวอย่างกันคราวนี้เรามาทดสอบตอนขับมอเตอร์ไซค์บ้างนะครับจะเห็นว่าตอนนี้คือผมขับมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับใช้มือเดียวก็ใช้ความระมัดระวังพอสมควรแล้วก็ใช้ตัวไฟฉายนะครับส่องเป็นไฟสองทางนะครับก็ค่อนข้างสว่างเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็คือใช้ไฟหน้ารถอย่างเดียวก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมืดๆหน่อยแต่พอใช้ตัวไฟฉายตัวนี้นะครับผมส่องในระยะสูงพอสมควรนะครับถ้ามีรถมานี่ก็จะส่องตาเขาแต่ว่าเท่าที่ดูก็ยังไม่มีรถสวนมานะถ้ามีรถสวนมานี่ผมก็จะทำการปิดไฟฉายก่อนนะครับลองส่องดูครับส่องดูด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าคราวนี้มันจะมาทะลุตรงไม่มีอุโมงค์แล้วนะครับฟ้าก็จะสว่างขึ้นนะครับผมก็จะลองปิดส่องไฟฉายไปที่อื่นก่อนนี่ก็จะเห็นสภาพอันนี้คือเหลือแค่ไฟหน้ารถนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้เห็นชัดๆนะครับว่าตอนเปิดไฟฉายกับไม่เปิดไฟฉายความสว่างนั้นแตกต่างกันขนาดไหนนะครับคราวนี้ผมจะลองกลับรถไปตรงจุดเดิมอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะส่องไฟฉายไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะไปสุดทางอุโมงค์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับรถแป๊บหนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเดินทางกันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ให้ทุกคนเห็นก่อนว่าลักษณะไฟนะครับลักษณะไฟที่มีแค่ไฟหน้ารถไม่เปิดไฟฉายค่าความสว่างก็จะเห็นอย่างที่ในรูปนะครับคราวนี้ผมก็จะเปิดไปที่โหมดเทอร์โบ 14,000 ลูเมนเลยนะครับแล้วก็จะใช้แสงแบบแสงกว้างนะโอเคครับเรามาดูกันนี่ครับพอเปิดเสร็จปุ๊บนี่สว่างแบบจ้าเหมือนเปิดไฟเลยนะครับเหมือนตอนกลางวันเลยนะ
แล้วก็พอมันสะท้อนตรงที่เป็นอุโมงค์นะครับก็สวยดีตรงนี้ก็คือเป็นที่โล่งนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยพอเลยโค้งไปเนี่ยก็จะเข้าตรงอุโมงค์ครับเราก็เข้ามาตรงอุโมงค์ต้นยางพาราอีกครั้งหนึ่งนะครับผมส่องค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับให้มันสะท้อนกับตัวต้นไม้ตัวใบไม้ข้างบนนะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนี่ครับเราจะส่องกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะสุดถนนอุโมงค์นะครับก็ให้ทุกคนดูว่าลักษณะแสงที่ได้เป็นยังไงนะครับครับทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเราก็เอาเจ้าตัวมาราเดอร์ออกมาแล้วผมก็มาจอดตรงบริเวณที่มันโล่งๆบ้างนะครับเพื่อที่จะดูว่าเขาจะส่องทำได้ดีขนาดไหนในที่โล่งๆนะครับแต่ก็จะมีแถวต้นยางพาราอยู่ไกลๆนะครับผมก็ลองส่องที่ 14,000 ลูเมนเหมือนเดิมนะครับก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับตรงจุดนี้นะครับหรือทั้งคลิปเลยผมใช้ตัวเป็นตัวกล้อง GoPro นะครับก็อาจจะมีน้อยบ้างนะครับเพราะว่าถ้าใช้กล้องใหญ่ถือขับมอเตอร์ไซค์นี้อาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรนะครับอาจจะอุบัติเหตุได้อันนี้ผมลองปิดไฟดูนะครับสภาพแสงก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะเปิดอีกทีครับแสงสว่างมากๆนะครับแล้วก็ส่องถึงตรงทิวต้นยางแบบสบายๆเลยสว่างเป็นวงกว้างเลยนะครับพอส่องในที่โล่งนี้เราจะเห็นได้เลยว่าตัวกล้องของเขานั้นตัวแสงของเขานั้นกว้างมากนะครับนี่ผมใช้ GoPro ที่มุมกว้างสุดแล้วนะครับแสงขอบสปิลของเขานั้นน่าจะเลยกล้องไปนะครับกล้องจับไม่หมดนะครับอย่างที่บอกครับก็อาจจะมีน้อยนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้ตัว GoPro ซึ่งมีข้อจำกัดด้านเซ็นเซอร์แต่ก็เห็นชัดเจนครับมันก็จะได้ความกว้างมาโอเคครับสำหรับการทดสอบวันนี้เดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอาไฟฉายรุ่นอะไรเรามาดูกันอีกทีครับผม